กันครับคุณคุณครับรบกวนจับบุญให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมต้องขาก่อนได้ครับคุณครับคุณมันหนักมากเลยครับก็หุ่นพี่เขาเสียขามันพังอ่ะหุ่นของพี่เขาคนเอ้าแล้วพี่เขาหายไปไหนแล้วอ่ะพี่เขาคนไหนอะไรของพี่ไม่เห็นมีใครเลยมีแต่ฉันเมียพี่เนี่ยยืนอยู่ตรงนี้คนเดียวเนี่ยนี่มันหุ่นอะไรล่ะเนี่ยพี่จูนนี่มันไอ้หุ่นตัวที่ฉันอยากได้นี่ที่ฉันบอกพี่ว่าฉันอยากเปิดร้านเสื้อผ้าของฉันเรามีหุ่นตัวสวยๆตัวนี้มาตั้งอยู่ในร้านไงที่มันขายที่ตลาดไงใช่เลยมันคือหุ่นตัวนี้เลยอ่ะนี่พี่ตั้งใจเซอร์ไพรส์ซื้อมาให้ฉันใช่ไหมมีสติหน่อยมันไม่ใช่หุ่นของพี่โอ้ถ่อไอ้นึกว่าซื้อมาเซอร์ไพรส์เมียนี่เขาเขียนว่าอะไรล่ะเนี่ยรางวัลของคนดีหมายเลข15หมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าพวกคุณได้รับรางวัลไงล่ะครับหุ่นพูดได้เดี๋ยวใจเย็นๆหุ่นพูดได้ที่ไหนล่ะไม่เห็นเหรอเนี่ยขอโทษนะครับโหลใช้ไงเนี่ยนี่มะหมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่าพวกคุณเนี่ยได้รับรางวัลถ้าอยากรู้ให้เดินตามแผนที่ที่อยู่ในซองแผนที่ที่อยู่ในซองนั่นไงฉันขอล้วงนะพี่ไหนดูสิอุ้ยนี่มันแผนที่บ้านเศรษฐีนี่พี่ทวินบ้านหลังนี้แหละบ้านเศรษฐีตามแผนที่เป๊ะเลยแน่ใจนะว่าแผนที่อ่ะพามาถูกถูกบ้านแล้วล่ะค่ะรบกวนคุณสองคนเดินตามดิฉันมาได้เลยนะคะมาถูกด้วยอ่ะรีบยกหุ่นตามมาเร็วเราไม่ช่วยยกล่ะอุ๊ยขอโทษนะขอโทษนะหุ่นแยะไปหมดเลยครับอันนี้คืออะไรล่ะครับเราสองคนพ่อลูกอะค่ะทราบมาว่าคุณทั้งสองอะอยากจะไปร้านขายเสื้อเราก็เลยให้คนของเราอะไปซื้อหุ่นตัวนี้มาให้คุณทั้งสองแล้วก็เลี้ยงอาหารตอบแทนที่คุณสองคนอะเคยช่วยชีวิตคุณพ่อเอาไว้ค่ะพ่อเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศอ่ะพ่อจะคิดถึงอาหารไทยแน่ๆเลยนี่ลูกชิ้นเจ้าดังเลยนะคะพ่อเจ้าเนี้ยคนรีวิวเยอะมากแล้วก็คนต่างประเทศเนี่ยฝรั่งเนี่ยซื้อกินกันเต็มเลยพ่อต้องชิมแล้วแหละอาหารไทยเนี่ยพ่อไม่ได้กินมานานแล้วเนี่ยดูแล้วน่ากินจริงๆใช่เป็นไงคะพ่อเป็นไรอ่ะพ่อเป็นอะไรติดคอเหรอพ่อช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยพ่อช่วยด้วยค่ะใครอยู่แถวนี้บ้าง
หายใจได้ยังครับโอ้ยจริงๆแล้วไม่เห็นต้องทำกันขนาดนี้เลยอะค่ะคือพวกเราก็แค่อยากจะช่วยเหลือเฉยๆอะค่ะจริงครับพวกเราแค่อยากช่วยเหลือเฉยๆแต่ก็ต้องขอบคุณคุณลุงกับคุณจุ๊บมากๆเลยนะครับผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับคือผมเข้าใจอะครับว่าคุณอยากจะเลี้ยงข้าวแล้วก็ซื้อหุ่นตัวนี้ไหมพวกเราแต่ผมไม่เข้าใจอยู่ข้อหนึ่งครับว่าทำไมหุ่นตัวนี้จะต้องบอกว่ามีหมายเลข15ด้วยครับผมกำลังจะตายครับคืออย่างนี้ค่ะคุณพ่อทราบมาว่าตัวเองไม่ค่อยแข็งแรงแล้วคุณหมอก็แจ้งว่าคุณพ่ออาจจะอยู่ได้ไม่นานคุณพ่อก็เลยอยากจะตอบแทนคนที่เคยช่วยชีวิตคุณพ่อไว้ค่ะซึ่งคุณทั้งสองเป็นลำดับที่15คือก่อนหน้านี้มีคนช่วยชีวิตพ่อเอาไว้แล้วทั้งหมด14คนค่ะและคนเหล่านั้นคุณพ่อก็สารฝันตอบแทนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือคุณ2คนนี่แหละค่ะเหมือนสควิดเกมเลยอะพี่คือผมเนี่ยอาจจะมีชีวิตได้ไม่เกิน2เดือนผมคิดว่าก่อนที่ผมจะตายผมอยากจะทิ้งสิ่งดีๆไว้ให้โลกใบนี้บ้างและอีกอย่างผมคิดว่าเงินทองเนี่ยเป็นของนอกกายก็เลยอยากจะมอบให้พวกคุณที่มีพระคุณกับผมด้วยการช่วยชีวิตผมไว้ผมก็เลยไปซื้อหุ่นตัวนี้มาเพื่อให้คุณไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าเพื่อเป็นการสานฝันให้พวกคุณด้วยและผมก็อยากจะเลี้ยงอาหารมื้อนี้ให้พวกคุณใช่ไหมลูกใช่ค่ะเชิญทานได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเย็นซะก่อนเดี๋ยวก่อนครับผมคิดว่าสิ่งที่เสิร์ฟในโต๊ะวันนี้อาจจะยังไม่พออันนี้ก็เต็มโต๊ะแล้วเนี่ยยังจะมีอะไรเสิร์ฟเพิ่มอีกเหรอเนี่ยเปิดดูสิครับโอ้โหเงินทำไมเยอะขนาดนี้ครับพวกเรารู้ว่าพวกคุณ2คนน่ะจะต้องใช้เงินทุนในการเริ่มต้นเปิดร้านคิดซะว่าเงินก้อนเนี้ยเป็นเงินขวัญถุงจากคุณพ่อแล้วกันนะคะแล้วก็เปิดร้านเมื่อไหร่บอกจุ๊บด้วยนะคะจุ๊บจะไปเป็นลูกค้าคนแรกเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทานดีกว่าค่ะ